เป็นท่านประธานสภาที่เคารพนะครับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับถึงแม้ว่าท่านจะอยู่น้อยมากในขณะนี้ผมก็จะพูดให้ท่านฟังนะครับสิ่งที่ท่านได้กล่าวมาแล้วในบางประเด็นนะครับวันนี้ผมขอพูดกับประชาชนไปด้วยแล้วกันนะครับรัฐบาลและตัวผมเองนั้นยึดมั่นในคำสัตย์ปฏิญาณของพวกเรานะก็คือทำเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนนะครับก็คงจะรวมความไปทั้งหมดนั่นแหละก็คือคนไทยทั้งประเทศนั้นมีคำกล่าวว่าคนไทยทั้งประเทศวันนี้หลายอย่างก็กล่าวมาว่าเป็นความคิดเห็นของคนไทยทั้งประเทศวันนี้เรามีการแยกแยะแล้วนะครับว่ามีคนทั้งประเทศอย่างไรมี66,533,533คนนะครับวันนี้ก็อายุ17ปีประจุอายุระหว่าง0ถึง14ปีนี่11ล้านคนอายุระหว่าง15ถึง25ปี 9.6 ล้านคนอายุระหว่าง26ปีถึง35ปี9ล้านคนนะครับอายุระหว่าง36-45ปี10ล้านคนอายุระหว่าง46-55ปี10ล้านคนอายุระหว่าง56-65ปี8ล้านคนอายุ66ปีขึ้นไป7ล้านคนนะครับนี่คือประชากรคนไทยทั้งประเทศถ้าเปรียบเทียบสัดส่วนแล้วก็จะมีอย่างนี้นะครับประชาชนทั่วไปที่มีหลายอาชีพหลายกลุ่มหลายฝ่ายนะครับที่ทำธุรกิจทำกิจกรรมต่างๆในการทำมาหากินอยู่ในวันนี้นะครับคือประชาชนทั่วไปนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เราแยกออกมาให้เห็นว่าวันนี้เรามีนักเรียนมัธยมต้นอยู่เท่าไหร่ 2,247,549 คนนะครับคิดเป็น 23% ในส่วนปริญญาตรีนั้นมี 1,536,377 คนคือ 16% นะครับนี่คือคำว่าคนไทยทั้งประเทศเพราะนั้นเราก็จำเป็นที่ต้องทำงานให้สอดคล้องกันในเรื่องของการว่าจะดูแลคนเหล่านี้อย่างไรนะครับทุกมาตรการที่มีอยู่เพราะเป็นรัฐบาลนะครับการจะทำให้ทุกคนมีความสุขพอใจในคนขนาดนี้ผมคิดว่าค่อนข้างจะทำได้ยากแต่ไม่เกินความพยายามของพวกเราแหละครับหากเราช่วยกันนะครับเพราะว่าวันนี้เราก็พยายามทำให้มันสอดคล้องความต้องการสอดคล้องความเดือดร้อนอันนี้เดี๋ยวอะไรต่างๆผมคงจะพูดภายหลังนะครับก็ขอขอบคุณนะครับในคำอภิปรายของท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับเพราะนั้นรัฐบาลเองผมเองก็มีความห่วงใยในสถานการณ์ภายในประเทศในปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะจากสถานการณ์โควิดสถานการณ์เศรษฐกิจและอื่นอย่างเป็นที่สุดนะครับพวกเราจะพยายามทำหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อจะช่วยดูแลแก้ไขทุกอย่างให้กลับคืนฟื้นมาสู่ปกติโดยเร็วแล้วก็เดินหน้าไปสู่การพัฒนาประเทศในระยะต่อไปนะครับถึงแม้ว่าเราจะมีอุปสรรคอยู่บ้างก็ตามนะครับแต่เราก็ยังคงมีความเพียรพยายามเหล่านี้เพราะเรานึกถึงชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนนะครับเราจำเป็นต้องทำด้วยความรอบคอบระมัดระวังนะครับข้อกฎหมายภายใต้งบที่มีอยู่จำกัดนะครับการกู้เงินต่างๆก็จำเป็นก็กู้ก็ต้องกู้นะครับถ้ามันไม่มีเหตุการณ์มันก็คงไม่ต้องกู้นะครับอันนั้นผมจะพูดตอนเย็นๆแล้วกันนะครับในส่วนของที่ท่านกล่าวอ้างว่ารัฐบาลผมไม่เคยถูกตรวจสอบมาสมัยเป็นคสช.ท่านเข้าใจผิดหรือเปล่าครับนะกลไกต่างๆทำงานอยู่ทุกประการแล้วผมก็รับการตรวจสอบมีคำชี้แจงมีคำอะไรล่ะที่เขาทักท้วงมาอะไรมาแม้กระทั่งศาลผมก็มีการชี้แจงออกไปไม่เคยไม่มีการตรวจสอบนะครับเพราะว่ามาตรา4เขาไม่ได้ห้ามนะถ้าหากว่าเป็นการอะไรการกระทำมันบริสุทธิ์ถ้าไม่บริสุทธิ์เขาฟ้องได้หมดนะครับเพราะด้านนี้ก็กราบเรียนเพื่อทราบนะครับในส่วนของการแก้ปัญหาโควิด-19นะครับผมถือว่าเราแก้ปัญหาอยู่ในเกณฑ์ระดับที่น่าพอใจเป็นระดับโลกนะครับท่านต้องเข้าใจตรงนี้ว่าเราอย่ามองตัวเองให้คนเขามองเรานะครับแล้วเราก็จะได้ขยายจากสิ่งที่เขาเข้าใจเราอะไรเราไปข้างหน้าว่าเราจะทำไงที่สอดคล้องกับที่เขาชื่นชมเรานะอันนี้คือสิ่งที่รัฐบาลต้องคิดแบบนี้นะครับเพราะนั้นเราคงต้องร่วมมือกันให้มากยิ่งขึ้นเศรษฐกิจเรากับเศรษฐกิจต่างประเทศหลายท่านบอกว่าเราแย่กับเพื่อนเดี๋ยวในเรื่องนี้คงรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจก็คงจะชี้แจงในระยะต่อไปนะครับว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่เพราะว่ามันเป็นทั้งในส่วนของอาเซียนส่วนของประชาคมโลกต่างๆนะในเรื่องขององค์กรต่างๆก็จัดลำดับออกมาหมดแล้วล่ะนะตัวเลขก็มีนะท่านก็ไม่ได้เอาจุดนั้นมาพูดเลยนะครับท่านก็พูดแต่มุมมองของท่านนะก็ไม่เป็นไรครับผมรับฟังได้อยู่แล้วผมเคารพในกระบวนการของรัฐสภามาโดยตลอดนะครับยืนยันว่าจะทำทุกอย่างให้เกิดความชอบธรรมเกิดความโปร่งใสนะครับให้มากที่สุดป้องกันการทุจริตให้ได้มากที่สุดปัญหาหลายปัญหานะครับที่ท่านอาจจะพูดในช่วงบ่ายวันนี้ว่าเป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นยาวนานมาแล้วล่ะเผอิญรัฐบาลนี้เข้ามาก็ต้องแก้ปัญหา
ก็มีการเตรียมการแก้ปัญหามาหลายปีมาด้วยกันนะครับทั้งเรื่องกฎหมายเรื่องกระบวนการเรื่องกลไกต่างๆเช่นกล่าวมาเมื่อสักครู่ถ้าไม่เตรียมการตรงนั้นวันนี้มันทำอะไรไม่ได้หรอกครับนะปัญหามันก็จะทับซ้อนไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยไม่มีใครอยากทำหรอกครับก่อนหน้าผมที่เข้ามาไม่มีใครอยากทำปัญหาอะไรปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขนะวันนี้ผมก็ต้องที่ผมบอกผมรับผิดชอบคือรับผิดชอบรายการที่จะต้องแก้ไขทุกปัญหาให้มันรุ่งเรืองมาได้ด้วยดีนะครับอีกเรื่องนึงขอฝากด้วยแล้วกันผมฟังมาหลายครั้งแล้วนะก็อย่ารังเกียจทหารมากนักเลยทหารก็คือลูกหลานของท่านนั่นแหละให้เขามีความภาคภูมิใจในการทำงานของเขาเถอะนะเขาทำงานด้วยความเสียสละอดทนต่อคำว่ากล่าวอะไรต่างก็แล้วแต่นะก็มีหลายท่านเป็นทหารมาก่อนผมคิดว่าท่านคงไม่ประสบความสำเร็จในวงการทหารมาเท่าไหร่เพราะนั้นท่านก็มักจะโจมตีทหารด้วยกันอยู่เรื่อยนะผมคิดว่าอะไรที่เป็นประโยชน์ผมก็ฟังได้นะไม่เป็นไรครับก็ขอให้แยกฐานอย่าแยกฐานออกจากประชาชนเพราะวันนี้ทหารเราทำงานหน้าที่หลายอย่างด้วยกันถ้ายกตัวอย่างต่างประเทศมันไงมันก็ไม่เหมือนนะครับทหารเราทำอะไรบ้างท่านก็น่าจะรู้นะทหารต่างประเทศมีเขาทำอะไรบ้างก็น่าจะรู้ไม่ใช่บอกแต่เพียงว่าทหารไทยมีปฏิวัติเขาทำอย่างอื่นตั้งเยอะตั้งแยะทุกวันนี้ประชาชนพอใจไหมมีความสุขไหมในการแก้ปัญหาทั้งป้องกันประเทศทั้งพัฒนาประเทศทั้งในเรื่องของการป้องกันภัยพิบัติป้องกันโควิดนะช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ถ้าไม่มีทหารท่านจะมีใครครับแล้วก็ทหารคือใครคือลูกหลานของท่านนะครับไม่ใช่ลูกหลานผมนะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนอยากให้ร่วมมือกันนะอย่าสร้างความเกลียดชังกันต่อไปเลยนะครับให้เขาได้ภูมิใจในอาชีพทหารเขาบ้างนะโดยเฉพาะยิ่งพลทหารโดยเฉพาะยิ่งในสิบในทหารระดับล่างๆที่เป็นผู้ปฏิบัติงานนะครับอีกส่วนหนึ่งเพราะนั้นรัฐบาลทำทุกอย่างนะครับเรื่องโครงสร้างอะไรต่างรัฐบาลวันนี้ก็กำลังเริ่มดำเนินการปฏิรูปท่านไม่เคยเปลี่ยนแปลงมาเลยนั้นโครงสร้างเดิมยังอยู่มาตลอดรัฐบาลนี้ได้มีการตั้งคณะทำงานมีการศึกษากพ.กพ.ร.ในการที่ทำยังไงให้ปรับลดจำนวนข้าราชการลงให้ได้นะครับแล้วขณะเดียวกันก็ต้องมีหน่วยงานขึ้นใหม่ที่เมื่อทดแทนโดยที่ไม่เพิ่มกำลังมากนักเพราะหลายอย่างมันปรับเปลี่ยนหมดแล้วครับเทคโนโลยีต่างมันก็มากมายวันนี้แม้กระทั่งการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์แม้กระทั่งการใช้โทรศัพท์ใช้ต่างก็มากมายวันนี้สั่งการได้ครับติดตามได้หลายคนมาต่าวถึงชีวิตส่วนตัวของผมไปออกกำลังกายบ้างอะไรบ้างก็ผมสั่งงานได้ทุกเรื่องนะครับไม่มีวันหยุดราชการอยู่แล้วถ้าท่านไปติดตามดูสอบถามได้จากคณะรัฐมนตรีต่างๆทุกคนนะครับนั้นเรื่องการไปรูปทุกคนอยากไปรูปทั้งสิ้นแหละครับแต่กระบวนการไปรูปในระบบประชาธิปไตยเนี่ยมันมีความยุ่งยากอยู่พร้อมควรแต่ผมไม่ได้ขัดข้องนี่แหละครับดีพอท่านพูดมาผมฟังท่านผมพูดไปท่านก็ต้องฟังผมต่างคนต่างฟังกันนี่แหละครับจะไปรูปได้สำเร็จนะการรูปทางการเมืองไปรูปประชาธิปไตยอะไรก็แล้วแต่นะเรื่องของเด็กๆเด็กๆผมไม่ได้มีปัญหากับเขานะมันมีแต่คนที่ทำให้เขามีปัญหากับผมนะก็สักวันก็คงรู้ว่าใครบ้างนะครับที่ไปยุ่งเกี่ยวตรงโน้นก็ไม่อยากให้มันลุกลามบานปลายไปทั้งสิ้นประเทศไทยต้องสงบให้มากที่สุดในช่วงเวลานี้นะครับช่วงเวลาที่สำคัญที่เศรษฐกิจกำลังมีปัญหานะครับผมไม่ได้อ้างอนุนมาเพื่อปกปิดตรงโน้นตรงนี้เลยนะครับผมกราบเรียนด้วยความสัตย์จริงนะครับขอขอบคุณนะครับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติขอบคุณท่านประธานรัฐสภาไปยังสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านทั้งที่อยู่ในห้องจำนวนน้อยและอยู่นอกห้องอีกจำนวนมากนะครับเฉพาะในซีของฝ่ายที่อภิปรายผมนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีครับท่านประธานครับท่านประธานขออนุญาตท่านประธานครับผมคารมบนฝั่งกลางขออนุญาตประท้วงครับประท้วงครับข้อ69วรรค2ครับท่านประธานนิดเดียวครับครับประท้วงเรื่องอะไรเชิญท่านประธานครับผมนายคารมพลพรกลางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลเลยจริงๆจะเป็นการประท้วงก็ได้นะครับเนื่องจากท่านนายกได้พูดถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่าไม่อยู่ในห้องนี้หรือจะเป็นหารือกับเรียนท่านประธานผ่านไปทั้งนายกด้วยความเคารพหลายครั้งที่ท่านนายกไม่มาตอบกระทู้ในฐานะเป็นนายกก็หลายครั้งเราก็ให้เกียรติแต่ครั้งนี้นี่ผมขอความกรุณาท่านประธานได้ชี้แจงว่าท่านพูดถึงสมาชิกที่ไม่มาอยู่ในห้องแล้วพูดถึงประชาชนอันนี้เสียหายเพราะฉะนั้นเสียหายชัดเจนว่าขนาดยติ152นี่ส.ส.ยังไม่เข้าก็กราบเรียนท่านประธานว่าก็1เรียกส.ส.เข้ามา2ก็กราบเรียนท่านนายกด้วยว่าบางทีมันก็ไม่ใช่ว่าไม่ฟังเขาก็ฟังข้างนอกเพราะฉะนั้นกราบเรียนผ่านท่านประธานด้วยช่วยชี้แจงแล้วก็ทำความเข้าใจด้วยครับกราบขอบคุณครับครับไม่เป็นประเด็นประท้วงนะครับ